่อนหน้านี้มีผู้เสียหายหลายรายเข้าร้องเรียนต่อตำรวจกองปราบปรามว่ามีคนร้ายโจรกรรมรถบรรทุกและรถลากรอบปริมณฑลหลายคดีสร้างความเดือดร้อนให้เจ้าของรถมาอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าราคารถบรรทุกคันละไม่ต่ำกว่า 1-2 ล้านบาทล่าสุดตำรวจกองปราบปรามสามารถจับคนร้ายได้แล้วขณะกำลังเดินเที่ยวห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งค่ะติดตามรายงานจากคุณสุมนาแจวเจริญวงศ์ผู้เสียหายที่ถูกแก๊งโจรกรรมรถบรรทุกซึ่งเป็นเครื่องมือทำมาหากินไปต่างหมดหวังที่จะได้รถกลับคืนเช่นผู้เสียหายรายนี้พยายามติดตามรถบรรทุกของตัวเองที่หายไปจากพื้นที่บางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการมานานหลายปีกระทั่งสืบทราบว่าในปัจจุบันรถของตัวเองข้ามไปอยู่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านแล้วซึ่งยากจะตามกลับคืนมาได้สร้างความทุกข์ใจให้กับเจ้าของรถที่ไม่มีเครื่องมือทำมาหากินเป็นอย่างมากคนร้ายแก๊งโจรกรรมรถบรรทุกซึ่งมีราคาสูงกว่า2ล้านบาทขึ้นไปหลายคนยังลอยนวลและยังสร้างความเดือดร้อนให้กับคนทำมาหากินได้ตลอดเวลาล่าสุดตำรวจกองกำกับการ3กองปราบปรามได้ติดตามจับกุมนายประดิษฐ์หรือปื๊ดอายุ49ปีได้หลังสืบทราบว่าเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาแก๊งปล้นรถบรรทุกและรถหัวลากเคยก่อคดีในภาคกลางและภาคตะวันออกติดต่อกันหลายครั้งตำรวจได้แกะรอยติดตามเรื่อยมาแต่ผู้ต้องหาคอยระวังตัวและมีที่อยู่ไม่เป็นหลักแหล่งยากแก่การจับกุมกระทั่งสืบทราบว่าผู้ต้องหาได้เดินทางมาเที่ยวห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านพหลโยธินไม่ห่างจากกองปราบปรามมากนักตำรวจพบรูปพรรณสันฐานตรงกับคนร้ายที่ได้ก่อคดีร่วมกับพรรคพวกปล้นรถบรรทุกฮีโน่ในพื้นที่ตำบลบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการจึงได้แสดงหมายเข้าจับกุมผู้ต้องหารายนี้โดยตอนแรกผู้ต้องหาอยู่ในอาการตกใจเมื่อแสดงหมายจึงให้ควบคุมตัวในที่สุดพลตำรวจตรีจิรภพภูริเดชผู้บังคับการกองปราบปรามกล่าวว่าพฤติการของคนร้ายก่อเหตุยังต่อเนื่องไม่เกรงกลัวกฎหมายโดยจะใช้ปืนจี้คนขับรถบรรทุกหรือรถลากให้ขับรถไปตามเส้นทางที่ต้องการพอขับข้ามไปยังรอยต่ออีกจังหวัดหนึ่งก็จะจับคนขับมัดมือมัดเท้าปล่อยลงข้างทางตรงจุดเปียวซึ่งผู้ต้องหารายนี้จะเป็นผู้สั่งการและเป็นคนขับรถบรรทุกที่ปล้นมาไปยังจุดนัดพบในจังหวัดชลบุรีเขาก็จะใช้อาวุธนะครับเข้าไปปล้นจี้นะครับโดยที่พอเข้าไปถึงจุดปุ๊บก็เอาคนที่ขับรถเนี่ยไปมัดกับต้นไม้นะครับแล้วก็เอารถหัวลากเนี่ยไปก็เป็น10คนครับครับแล้วเลือกพื้นที่อะไรคะเขาเลือกพื้นที่แถวตอนออกนะครับแถวชาเชิงเทรานะครับแต่ว่าหลังจากได้รถไปก็ไปขายแถวชลบุรีซึ่งในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการฉะเชิงเทราไปถึงจังหวัดชลบุรีจะเป็นพื้นที่เกิดเหตุโจรกรรมรถบรรทุกหลายครั้งคนขับรถบรรทุกที่จอดนอนข้างทางระบุว่าเห็นว่าเป็นช่วงกลางวันจึงกล้าจอดนอนข้างทางหากเป็นช่วงกลางคืนก็จะไม่นอนข้างทางเพราะเคยได้ยินแก๊งโจรกรรมจี้คนขับรถบรรทุกไปปล่อยทิ้งข้างทางในช่วงที่ผ่านมาผมก็อาศัยพักงีบเงี้ยแต่ถ้าเป็นกลางวันผมจะจอดตรงข้างทางเงี้ยแต่ถ้ากลางคืนอ่ะถ้าก็คือให้แนะนำเข้าจอดตามปั๊มหรือว่าตามข้างทางหลวงครับที่เขาทางหลวงของเจ้าที่ตำรวจครับดีกว่างั้นมันจะงดไอ้เรื่องการที่ว่าปล้นฆ่ากันจี้อะไรเงี้ยครับเคสพวกนี้ก็จะมีอยู่เรื่อยๆนะครับอย่างเช่นคนจอดหลับริมถนนนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านหรือแก๊งรถบรรทุกอะไรต่างๆเนี่ยที่ก็จะแกก็จะมีคนไปขโมยของไม่ว่าจะเป็นสร้อยแหวนนาฬิกากระเป๋าสตางค์อะไรเงี้ยครับทรัพย์สินมีค่านะครับแต่นี่ก็ถือว่าอุกอาจกว่าคนอื่นคือเอารถไปขายนะครับเอาหัวลากเนี่ยไปขายครับก็ถือว่าเป็นอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับที่ไปจอดริมข้างทางครับก็ไม่คิดว่าจะมีใครที่อุกอาจกล้าทำขนาดนี้โดยนายปื๊ดผู้ต้องหาที่จับได้รายล่าสุดยังให้การภาคเศษแต่ตำรวจมีหลักฐานในการกระทำผิดที่ผ่านมาจำนวน5คดีในหลายท้องที่ซึ่งเมื่อคนร้ายโจรกรรมรถไปได้แล้วก็จะขายทั้งคันในราคาประมาณ 300,000 บาทโดยผู้รับซื้อต่ออาจนำไปชำแหละหรือส่งออกนอกประเทศทั้งคันซึ่งก็ยากที่จะได้รถกลับคืนมาสุมนาแจวเจริญวงศ์ข่าว3มิติรายงานมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ871ตำแหน่งตำแหน่งสำคัญเช่นพลอากาศเอกมานัทวงวาดเป็นผู้บัญชาการทหารอากาศและการแต่งตั้งตำรวจ317ตำแหน่งเช่นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศพระบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2562เป็นต้นไปซึ่งมีตำแหน่งสำคัญเช่นพลอากาศเอกมานัสวงวาดได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการทหารอากาศคนใหม่หรือคนที่26ในส่วนกองทัพบกพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์จะเกษียณอายุในปี2563แต่พิจารณาแต่งตั้งระดับ5เสือทบจึงประกอบไปด้วยพลโทณรงค์พันจิตแก้วแท้และพลโทสุนัยประภูชนีได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกส่วนพลโทธรรมนูญวิถีเป็นแม่ทัพภาคที่1ขณะที่กองทัพเรือพลเรือเอกช่อฉัตรกระเทศได้รับการแต่งตั้งเป็นรองผู้บัญชาการทหารเรือพลเรือเอกชาติชายศรีวรขันธ์ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือพลเรือโทสิทธิพรมาศเกษมเป็นเสนาธิการทหารเรือและพลเรือโทชุมศักดิ์นาควิจิตเป็นผู้บัญชาการกองเรือยุทธการขณะที่การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจมีตำแหน่งสำคัญเช่นพลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์เป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทชนสิทธิ์วัฒนวรางกูลเป็นจเรตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทมนูเมฆหมอกเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจโทเพิ่มพูนชิดชอบเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ